สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูบ้านนะคะบ้านก็คือผู้เช่าย้ายออกไปแล้วอีกหนึ่งคนเนื่องจากต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านเราสภาพเป็นยังไงจุดแรกโดนซะละแล้วทำไมไม่เปิดประตูหรอคะเข้าไปดูในบ้านกันค่ะแม่ถอดรองเท้าด้วยไม่เห็นถอดแล้วนะถอดได้หรอมาดูเลยด้วยเนี่ยแล้ววัดนั่นวัดนั่นโอ้ดูรวดอะไรโอ้โหอะไรมึงหืมโอ้โหมีที่ดูดด้วยนะคะสภาพห้องน้ำเจออะไรไฟไม่ติดเลยอ๋อเขาปิดน้ำไว้ด้วยเหรอว่าน้ำท่อแตกป่ะวะก็ไปเปิดไฟไม่ติดเหรอเมื่อกี้เหมือนไฟมันจะติดแล้วมันก็ดับไปอีกไม่ติดหมดโรงแรมที่เรามีไฟติดแล้วแต่ข้างบนเขาดูดีนี่เขาถ่ายรูปให้ดูแล้วว่าไม่มีปัญหาโอ้โหเอ็งมาดูนี่เอ็งมาดูนี่เอ็งมาดูนี่เขาไม่ได้อยู่บ้านนี้หรออยู่บ้านนี้เขาเช่าไว้เฉยๆหรอเนี่ยก็ลังนกไงทำไมสภาพเหมือนเขาอยู่นะไปดูอีกห้องนึงค่ะเนี่ยมันยาวไงดำมันดำตั้งแต่เราทาสีแล้วโอ้โหนะคะสีรอบจุดที่สองรอบเละเขาขุดโอ้แม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะของเราหรือเป็นเพราะว่าเขาทำอ่ะมันยังไม่ถึงแบบนี้หรอกปูนที่เขาฉาบไว้อ่ะแม่จับดูสิมันต๊อกต๊อกเนี่ยมันหลุดเองหรือว่าไม่ต้องมีอะไรเงี้ยไม่หลุดเองผนังโอ้โหมีรอยดำนี่เป็นโอ้โหเขาจ่ายค่าใบเสร็จขยะมูลฝอยให้เราด้วยหรือเปล่าดูแล้วมันติดน้ำเอาไว้ทำไมอ่ะน้ำรั่วที่ไหนอ่ะมันต้องปิดอยู่แล้วมีเสียค่าขยะมูลฝอยด้วยแถมไฟที่ไม่ติดสักตัวมันเสียเขายังไม่เปิดสวิตช์ไฟไหมเนี่ยมันเหมือนไม่มีคนอยู่เลยตกลงอยู่กันจริงหรือเปล่าทำไมมีเนี่ยน้องไฟข้างบนติดทุกอันติดเนี่ยไม่ติดหน้าบ้านก็ไม่ติดมันเปิดอยู่ไอ้ที่มันไขไม่ห่วงจริงเลยอันไหนคือเปิดอะไรคือปิดวะเนี่ยข้างบนตรงสวิตช์กดลมถึงจะติดโอ้โหไม่อ่านเลยอะไรอยู่น้ำต้องหยดลูกนะมันถึงติดเอาไว้
ก็ต้องเรื่องถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอก๊อกชั่วต้องเปลี่ยนก๊อกรถนั้นต้องตอกอะไรเนี่ยนี่มันหมายความว่าไงอะก๊อกเสียเหรอโอเคค่ะก็มีขยะปะปายมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสะอาดขนาดนี้ก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งแล้วตอนแรกคิดว่าจะต้องมาขนขยะอ่ะเริ่มทำความสะอาดค่ะก็สงสัยอยู่ว่าทำไมนกถึงได้อ่ะเปิดเอาออกไม่ใช่แค่ห้องนี้ห้องนู้นใช่แล้วไม่เอาถุงขยะมาเอาออกไปเดี๋ยวจะได้มันดันลงไปมันก็ลงไปเอาถุงขยะมาห้องน้ำมันกดได้ก็หมดก็เห็นมันมีที่ก็ค่อยๆทำทีละอย่างไม่มีนกอยู่แน่นะไม่รู้เห็นกำลังก็ปีกกระจกถามซะสวยใช่ไหมหนูเอาพี่เอ็ดดี้มาปรับอะไรค่ะอะไรนะทะเลาะกับการศาสตร์อีกแล้วทะเลาะกับการศาสตร์อีกแล้วก็มันทำทุกรอบที่มาเลยก็บ้านมันตั้ง10กว่าปีแล้วอ่ะนี่มากับปีเองอันนี้กูเปิดจะเปิดทำไมอ่ะก็อยากจะดูว่าไอ้หน้าต่างฝั่งตรงนี้มันมีนกมีทำรังอะไรตรงไหนหรือเปล่าปิดไม่ได้ปัญหาหนูโดนอีกกี่พันนะถือว่าปล่อยให้นกทำรังรับค่ะเอากุญแจมาไขที่เผื่อจะไขได้ประตูลูกบิดเสียห้องนี้ไม่เป็นไรเสียเนี่ยก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นใช่ไหมอ่ะจำได้ก็เปลี่ยนได้เห็นอย่างนี้ยิ้มเลยจริงๆแบบโอ้